เฮ้ยสวัสดีครับพบกับผมหนึ่งพานุวัฒน์วันนี้ผมอยู่กับชอบออาจารย์เบสสวัสดีครับอาจารย์มีถ้าเปิดพี่ถ้าเปิดนี่วันนี้ผมมีคำถามอยากจะมาถามพี่ว่าไงครับพี่เบสนี่ถือว่าเป็นอีดิเตอร์ประจำช่องทำนี้ใช่ไหมเป็นอีดิเตอร์เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรครับพี่ต้องมีความคิดหรือว่าวิธีคิดยังไงคิดครับใช่มีหลายคนที่อยากจะเริ่มชอบในการตัดต่ออะไรอย่างงี้อ๋อย้อนความไปตอนมัธยมโหย้อนไปไกลนะย้อนไกลมากคนนึงกับพ่อซื้อไอ้กล้องวิดีโอมา Sony Webcam แบบสมัยรุ่นตลับเลยเด็กๆแม่รู้จักรุ่นเนี้ยก็เลยเอากล้องมาพ่อมาถ่ายตอนแรกแบบมาถ่ายเล่นก็รู้สึกสนุกว่ะเอาไปถ่ายไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัดแล้วก็พ่อก็สอนเรื่องตัดต่อวิดีโอโอ้ตอนนั้นโปรแกรมโบราณมากชื่อโปรแกรมอะไรวะยูรีดวิดีโอมั้งโอ้ยูรีดโปรแกรมแรกที่พี่ใช้โปรแกรมที่ใช้ยูรีดเป็นโปรแกรมแสดงรูปที่แบบไว้ทำสำหรับลง DVD โดยเฉพาะพอแบบทำเสร็จปุ๊บเนี่ยลง DVD ปั๊บก็ไลฟ์แล้วก็ให้เพื่อนดูให้ญาติแล้วกล้องตัวแรกก็พังดูเป็นทราบสาเหตุเลยมีตัวที่2ออกมาพังแบบไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็แบบเป็นแฮนดิแคมตัวเล็กกว่าเดิมแต่ยังเป็นถือแบบถืออย่างงี้เป็นแต่เป็นตลับเล็กๆเอาไปถ่ายกับเพื่อนไปออกแคมป์ออกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มใช้ Sony แล้ว Sony Vegas เฮ้ยเป็นโปรแกรมแบบอุ้ยหลายคนใช้เลยตอนนี้ใช่โปรแกรมแบบง่ายแบบเบสิกมากๆก็ใช้ Sony Vegas ไปก็เริ่มรู้แบบการตัดต่อที่มีความนุ่มลึกมากขึ้นเริ่มยากขึ้นเริ่มมีใส่เทคนิคเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ถือว่าเป็นเบสิกไหมสำหรับคนที่เริ่มตัด Sony Vegas มันแล้วแต่คนนะว่าแบบจะเริ่มที่ Vegas หรือว่าเริ่ม Premiere หรือว่าก่อนจะนี้อาจจะเริ่มด้วย iMovie ก็ได้ใครจะไปรู้หรือจะเป็น Final Cut อันนี้แล้วแต่คนเลยพอตอนขึ้นมหาลัยเนี่ยก็จะมีแบบวิชาที่แบบต้องถ่ายเหมือนอารมณ์แบบวิดีโอส่งอาจารย์เป็นวิชาเป็น Final ทำเป็นหนังสั้นเลยนะเป็นคาบภาษาอังกฤษต้องพูดอังกฤษทุกอย่างต้องบอกก่อนที่เรียนอยู่ตอนมหาลัยเรียนมหาลัยเหรอตอนแรกพี่เรียนวิศวะครับโอ้ใช่แล้วก็ซิ่วพอเรียนไม่รอดเรื่องธรรมดาธรรมชาติมากๆก็ไปเรียนรัสเซียศึกษาศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์รัสเซียนะฮะใช่ครับแต่จบว่าทำงานกับรัสเซียไหมจบมาไม่ ตอนนั้นทำโปรเจกต์ของอาจารย์เป็นวิชาไฟนอลแล้วแหละถ่ายตัดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปพรีเซนต์แบบเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะแล้วแบบอาจารย์ชอบสิ่งที่จะฝากไว้นะครับการจะเป็นอีดิเตอร์ที่ดีหนึ่งคือเสพสื่อเยอะต้องเสพในรูปแบบที่ว่าแบบไหนครับดูมุมภาพหรือดูเทคนิคปกติคนเราถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่เสพสื่อใช่ไหมเราจะมองไอ้นี่สนุกคนนี้หล่อคนนี้สวยแล้วก็ถ้าเรามองในมุมอีดิเตอร์เรามองว่าเขาใช้กล้องอะไรตัดต่อยังไงเขาใช้เพลงอะไรสังเกตดีๆ YouTube เยอะแยะวิดีโอเขาอัพกันวันหนึ่งเป็นล้านวิดีโอเลยมั้งคือเยอะมากอย่างที่2ฝึกฝนฝึกตัดได้เยอะรู้สึกว่า Premiere Pro อยากไปก็ Sony ก็ได้ iMovie ก็ได้เอาจริงๆคนนี้ยูทูบเบอร์หลายคนยังใช้ iMovie อยู่เลยแล้วก็ทำดีด้วยคนทำคอนเทนต์พวกนี้มันต้องเริ่มต้นอะไรที่แบบนูบๆกากๆก่อนนะที่เราแบบตัดพลาดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่มีความละเอียดก่อนถึงจุดวันนี้ได้แบบมันต้องฝึกมาแบบโอ้ทุกวันนะโอ้อย่างพี่เบนที่ตัดมากี่ปีแล้วม.3 อะม.3 จนถึงทุกวันนี้คือมันไม่ใช่แบบว่าเก่งได้ภายใน 2-3 วันครับมันก็ต้องคือมันต้องใช้ระยะแล้วตัวเองว่าเก่งไหมมันยังไม่เก่งนะเว้ยมันยังแบบมันต้องฝึกฝนอีกเยอะอะโปรแกรมที่ใช้ทุกวันนี้ผมใช้ Premiere Pro ใช่ไหมคือรู้สึกว่ายังใช้ไม่ถึง 40% ของโปรแกรมอ่ะโว้ไม่ถึงอ่ะรู้สึกไม่ถึงเว้ยเพราะว่าบางฟังก์ชันมันยังไม่ได้ใช้เลยแล้วยังมีอะไรเยอะแบบกราฟิกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องเสียงอย่างเงี้ยมันจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอีกทีซึ่งมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งใช่ก็ประมาณนี้นะครับคือ 1 เราต้องแบบเสพสื่อเยอะ2ฝึกเยอะๆฝึกเยอะเกือบทุกวันเลยใช่มีภาพในหัวหรือบางคนเขาก็จะทำสตอรี่บอร์ดใช่ไหมใช่เอาง่ายๆคือเราต้องมีภาพในหัวใช่แบบมันชัดเจนมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอย่ายอมแพ้อันนี้แม่งสำคัญมากๆเคยยอมแพ้หลายรอบมากเพราะแม่งเหนื่อยชิบหายงานพวกนี้คือมันเคยมีจุดหนึ่งที่แบบเปิดPremiere Proแล้วกูจะอ้วกอ่ะมีแบบไอ้แค่เปิดโปรแกรมเที่ยนี่ก็หรอแต่แบบมันเป็นโปรแกรมที่แบบหากินจริงๆอ่ะมันดีมากแล้วใช้เวลามันสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยนะได้ถ้าแบบเราตัดจนแบบโปรแล้วอ่ะก็ฝากไว้นะครับมีทัศนคติที่ดีมีวินัยที่ดีอย่ายอมแพ้อันนี้คือหลักวิธีคิดนะครับของคนที่เป็นอีดิเตอร์ที่ดีได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆอะไรอย่างงี้มาแบ่งปันอีกเรื่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนจบแล้วก็ขอบคุณอจบด้วยนะครับผมฝาก Subscribe ที่ช่องอาจารย์เบสด้วยนะครับผมเบสบอสช่องผมด้วยขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ